I like Brokeback Mountain from USA. The plot tells the love story between two people through beautiful sceneries. And after watching this movie, I flashback my memories about the good old days that make me understand more and more about myself. Great answer. ตัวละครนี้ทำให้เราได้รู้จักกับคำว่ารักคำว่าชีวิตคำว่าธรรมชาติมากขึ้นแล้วซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงขอบคุณมากที่ได้เจอกันมีพี่มาแล้วอยู่ไหมมีแต่พี่มาที่แลกันมาตลอดมีซับเทคในนั้นนั่นนักคุณชอบมาโผล่คุณต้องวิ่งมาจีบเขานะครับคุณจะรอไม่ได้แต่ว่าถ้าใครชอบพี่มาต้องวิ่งเข้าหาพี่มาก่อนนะครับผมไม่ค่อยแสดงออกแล้วถ้าผมมาพูดแสดงออกไหมครับไม่ค่อยนะครับขอบคุณนะครับFace it makes my body ache It won't leave me alone And this feels like Drowning trouble Sleeping Restless Dreaming Yeah, actually live in the different world Someday they meet each other by chance And they fulfill each other ไม่เคยครับผมไม่เคยคิดว่าจะเป็นนักแสดงครอบครัว 60% ก็เป็นหมอไปแล้วที่เหลือก็วิศวะเองทำธุรกิจสายของการแสดงฉลับเข้ามาในเรื่องมันเป็นอะไรขึ้นมันก็ทำให้เรารู้จักตัวเองเยอะขึ้นเหมือนขนาดเราไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักแสดงในจิ๊กซอว์ที่ขาดหายเขาหมายถึงพวกเราหมายถึงพวกเราอ๋อจิ๊กซอว์ที่ขาดหายมันเป็นการหลักแรกมโนภาพให้ทุกอย่างเข้ากันหมดคงไม่ใช่เราคงต้องลีเนียแบบผมอะเป็นคนแบบผมอาจจะเป็นคนฟังเยอะกว่าฟังก่อนเยอะๆกว่าส่วนปูอาจจะเป็นคนที่แอคชั่นเยอะกว่าในการแสดงออกแรกๆมันก็ทำให้ขยักมันลงล็อกมันง่ายขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าในเรื่องของนิสัยในเรื่องของวิธีการจัดการสิ่งต่างๆได้ดีเลยว่าตอนนั้นกำลังเดินแบบอยู่ที่ห้างห้างนึงแล้วผมก็มองเห็นระยะไกลผมเคยเจอเขา10ปีที่แล้วจากวันนั้นถึงตอนนี้ผมไม่เคยตาเขาสวยมากจริงๆเป็นตาที่มีเสน่ห์แล้วก็ที่เล่น Now it's waiting for someone that fit this hat as me So it's you It's you who fit the hat แล้ววันนี้ที่ได้กลับมาเจอกันที่ Castกินพอดเดซิวีแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเดซินี่จังสารภาพท้ายที่สุดแล้วก็ต้องสารภาพเป็นโกงทำไมอ่ะเราไม่กลัวแบบเสียเพื่อนปกคิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมุมมองที่เรามีต่อเขาอาจจะเปลี่ยนไปคิดว่าการสุดท้ายแล้วได้พูดก็คงดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนกันให้โอกาสทั้งสองคนใช่เพราะอย่างน้อยถ้าเขาไม่โอเคเขาก็คงบอกตรงๆใช่หรือเขาคงเฟกไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนสนิทกันมานานขนาดนี้มันต้องแบบเฮ้ยแมนๆแล้วแบบรับกันได้ว่าโอเคกันนะหรือไม่โอเคกันนะมันมีแค่นั้นเองอย่างน้อยแค่ได้พูด For me I choose call me by your name in the movie tell us aboutembrace whatever you are or follow their heart because someday you will feel numb if you compress the feelings you have at least you know the love is just follow it lovely I think so สารภาพรักแห่งรักนึกออกไหมเราชอบใครสักคนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เป็นแฟนเก่าไม่ได้ครอบครองเขามายืนใกล้ๆนะ
แต่ว่าร้องชวนเขาคุยหลักๆเป็นคนค่อนข้างขี้เขินครับเวลาเรื่องที่โรแมนติกเราชอบมากเราเสพเยอะเรื่องโรแมนติกแต่เราก็ไม่ได้แสดงออกเรื่องโรแมนติกกับที่สาธารณชนก็เลยอาจจะคือในเวลาพูดอะไรก็ตามเวลารู้สึกผมจะบอกนิสัยเสียต้องได้แปลว่าแอบเป็นสมีกันโบก็ไม่ค่อยแสดงออกเหมือนกันFeels like ไปจีบเป็นความจีบผมเป็นคนขี้เขินนะไม่ได้บอกมีที่บอกตรงๆไม่เรื่องแต่ก็จะไม่บ่อยมากถ้าโมเมนต์นี้ก็ใส่โพสต์อินแล้วแปะไว้หรือผมไม่ชอบเป็นการถามไถ่แต่ว่าไม่รู้เขาตีความออกหรือเปล่าอะไรเงี้ยในหลายๆครั้งนะครับจริงๆเวลามันมีความรู้สึกพลาดพลั้งออกมาผมจะเรียบเรียงไม่เก่งก็ขอบคุณมากแล้วก็รักเหมือนกันบอกรักกันบ่อยมากเพราะว่าพวกเราเชื่อว่าเวลาชีวิตมันสั้นงั้นใครรู้สึกอะไรก็แค่บอกไปแล้ววันนี้ก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าไม่เขินแล้วแต่ว่าดีใจแต่ว่าดีใจที่ได้เจอแล้วก็แบบว่ารักพี่มายมากแล้วก็I should get used to this. The left side of my bed's an empty space. พี่มายมักจะบอกว่าเขาเสียดายที่เหลือเพราะจริงเขากินเอาตื่นไม่มีสุนทรียะของเสลต Honey กาแฟผสมกับน้ำผลไม้ดูไหมนะพี่มายชอบทำนี้กาแฟเช้านี้ของผมครับของพวกคุณด้วยเปลี่ยนกันไปแล้วไหมเรียบร้อยแล้วมาเก็บเลยปะโบปะเดี๋ยวไม่ทันไปBut I'm still calling out your name. You're in my head.